ทำไมคู่สามีภรรยาญี่ปุ่นถึงไม่เคยตากผ้าห่มเพราะพวกเขารู้ว่ามีการทดลองในญี่ปุ่นที่พบไรฝุ่นจำนวนมากบนเตียงมากจนคุณคาดไม่ถึงจริงๆแล้วไม่ว่าบ้านของคุณจะสะอาดแค่ไหนตากผ้าห่มบ่อยแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของไรฝุ่นได้แต่คนญี่ปุ่นใช้สิ่งนี้เพียงแค่ดันและดึงทุกวันไรฝุ่นและเศษผิวหนังบนเตียงก็จะถูกดูดออกจนสะอาดสะดวกกว่าผ้าห่มที่เพิ่งตากง่ายมากเรามาดูการถ่ายทำแบบไม่มีตัดต่อกันไม่ตัดต่อแค่เร่งความเร็วนี่คือผ้าปูที่นอนใหม่ดันไปมา 2-3 ครั้งโอ้สกปรกมากนอนกับสิ่งสกปรกเหล่านี้ทุกวันไม่น่าแปลกใจที่คันการดูดทุกวันมีความจำเป็นจริงๆเราเป็นร้านค้าที่มีจริยธรรมไม่ต้องจ่าย1299ไม่ต้องจ่าย999บาทไม่ต้องจ่าย899บาททั้งหมดไม่ต้องจ่ายสั่งซื้อยังลดให้100บาทส่งฟรีถึงบ้านเราขายตรงจากโรงงานราคาถูกคุณภาพมีการรับประกันเครื่องดูดไรฝุ่นที่มีพลังดูดสูงใช้งานได้ยาวนานฉันไม่เอากำไรแค่ต้องการยอดขายสั่งเลยฉันยังแถมไส้กรองให้3ชิ้นถ้าชอบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อฉันก็ไม่อยากซื้อนะแต่มันถูกจริงๆสินค้าดีของแถมก็ดีชิ้นเดียวก็เพียงพอสำหรับบ้านเสียดายที่ไม่ได้ซื้อตั้งแต่แรกวันนี้ฉันซื้อเพิ่มอีก2ชิ้นลองใช้เครื่องดูดไรฝุ่นกับผ้าห่มใหม่ใช้ได้ดีไหมจะเรียกว่าเครื่องดูดไรฝุ่นหรือเรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นบนเตียงเพราะมันดูดสิ่งเล็กๆบนเตียงได้คุณเหมือนกับผ้าห่มที่เพิ่งตากสะบัดแล้วฝุ่นเต็มไปหมดมาดูสิไส้กรองสะอาดมากเราจะวางมันไว้ที่นี่ถ่ายทำแบบไม่มีตัดต่อแค่เร่งความเร็วเครื่องดูดไรฝุ่นนี้ไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปมันมีการตบที่ความถี่สูงดังนั้นผลลัพธ์จะดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปมากมาดูสิ่งที่ฉันเพิ่งเปลี่ยนแค่ดูดไปครึ่งเดียวมีสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องสนใจว่ามีไรฝุ่นหรือไม่มีมากแค่ไหนการดูดออกเป็นสิ่งที่ดีฉันใช้มา2ปีแล้วแม้ว่าจะราคาถูกหัวตบคู่แฟนๆเก่าคงเข้าใจว่าทำไมฉันถึงโพสต์วิดีโอนี้วันนี้ครอบครัวที่มีเงินในกรุงเทพใช้สิ่งนี้ญี่ปุ่นดังทั่วประเทศถ้าอยากนอนสบายอย่าพลาดโอกาสนี้โปรโมชั่นนี้หมดแล้วหากคุณต้องการหาชุดราคาถูกแบบนี้อีกมันยากมากรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสต็อกเลย